แล้วในแฟนเพจของกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยได้มีการเปิดเผยอีกความร่วมมือหนึ่งที่น่าสนใจมากอันนี้คือสิ่งสำคัญนะก็คือความร่วมมือข้ามกระทรวงเนี่ยนะจะเห็นได้ว่ามีรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคังแสงนะฮะแล้วก็มีรัฐมนตรีอว.คุณสุภมาศอิสระภักดีอันนี้เป็นสักขีพยานร่วมกันนะฮะในการลงนาม MOU ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการระหว่างวช.คือสำนักวิจัยแห่งชาติแล้วก็ทางอพส.นะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฮะนะอันนี้คือความร่วมมือข้ามกระทรวงนะก็เพื่อที่จะยกระดับนะการใช้งานวิจัยนวัตกรรมไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำครับนี่อันนี้คือความร่วมมือข้ามกระทรวงนะฮะคือถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยทุกกระทรวงในรัฐบาลนะเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาทางการเมืองอย่างนึงในอดีตที่ผ่านมาก็คือว่าพอเป็นรัฐบาลผสมแล้วเนี่ยแบ่งเก้าอี้กันแล้วไม่ประสานงานกันแต่ถ้าทำแบบนี้ข้ามกระทรวงกันได้ไม่มีปัญหาแบบนี้การทำงานต่างๆนี่ก็จะคล่องขึ้นประโยชน์ก็เกิดกับส่วนรวมอ่า